ับมาติดตามรายการกันต่อนะครับเมื่อสักครู่เราเกริ่นไว้แล้วว่าเราจะมาดูนวัตกรรมที่ทุกวันนี้ ESG ก็พัฒนาไปไกลมากเลยนะครับเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจนะครับทั้งเรื่องของเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมได้บนนวัตกรรมที่ดีที่สุดในปัจจุบันนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นห้องน้ำเนี่ยนะครับเราก็จะมาพูดคุยกับคุณยุทธนาต่อนะครับอันนี้มันพิเศษยังไงบ้างครับครับผมก็ขออนุญาตเริ่มต้นอย่างนี้นะครับก็โจทย์ที่เราได้รับมาเนี่ยนะครับเป็นมาจากทางกระทรวงอุตสาหกรรมและทางกทม.ครับทางท่านเนี่ยเรียกว่าติดต่อมาบอกว่า SCG เนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเรื่องกับวัสดุก่อสร้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้มาให้ความช่วยเหลือหน่อยเพราะว่าตั้งแต่วันที่29เป็นต้นไปนี่นะครับทางสำนักราชวังจะเปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยเข้ามากราบนะครับพระบรมศพนะครับหลังจากที่ก่อนเราได้รับโจทย์เนี่ยครับล่วงหน้าแค่3วัน4 3 4วันนะครับเราก็มาคิดกันว่าเรามีเทคโนโลยีอะไรอยู่บ้างนะครับสำหรับ SCG เนี่ยเรามีเทคโนโลยีซึ่งเรียกว่าเป็นการใช้บ้านสำเร็จรูประบบโมดูล่านะครับเรานำองค์ความรู้เหล่านี้มาต่อยอดนะครับผมขออนุญาตเริ่มด้วยจากตัวห้องน้ำก่อนเนื่องจากว่าโจทย์ที่ได้รับมาคือว่าเราไม่สามารถเจาะหรือไม่สามารถขุดพื้นที่ได้ทำอะไรกับพื้นไม่ได้ทำอะไรกับพื้นไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีการใช้โครงสร้างแบบทรงโมดูล่ามีการยกพื้นขึ้นมาครับยกพื้นขึ้นมาเนี่ยคือว่าเพื่อต่อระบบท่อนะครับระบบท่อให้อยู่ข้างล่างให้อยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็แต่ละยูนิตของห้องน้ำเนี่ยจะมีลักษณะเป็นโครงสร้างเหล็กนะเป็นโมดูล่านะครับซึ่งเดี๋ยวจะนำชมต่อไปให้เห็นภาพไปด้วยนะครับแต่ในส่วนภายนอกนี่นะครับจะเห็นส่วนที่เรียกว่าเป็นส่วนกักเก็บน้ำนะครับจะมีส่วนที่เป็นน้ำดีและน้ำเสียนะครับก็จะแยกกันต่างหากเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของจำนวนของตั้งแต่ว่าปริมาณจำนวนห้องน้ำหญิงจำนวนห้องน้ำชายจำนวนปริมาณการใช้น้ำในแต่ละครั้งก็ต้องมีการคำนวณอย่างละเอียดถี่ยิบเลยเพราะต้องรองรับปริมาณคนมหาศาลเลยใช่ครับใช่ครับเราจะต้องมีการคำนวณในส่วนของห้องน้ำนี่นะครับทั้งหมดเราใช้วัสดุเกือบทั้งหมดละกันที่เรียกว่าเกือบทั้งหมด เราใช้วัสดุของ SCG นะครับไล่ตั้งแต่เรื่องตัวสุขภัณฑ์นะครับจากคอตโต้กระเบื้องไม้ฝานะครับของ SCG ระบบหลังคานะครับซึ่งเดี๋ยวระบบหลังคาเนี่ยนะครับถ้าเห็นเนี่ยนะครับจะมีการคำนวณเรื่องแสงนะครับว่าทำยังไงเราถึงจะใช้ทรัพยากรให้น้อยที่สุดนะครับมีบางส่วนเนี่ยเป็นหลังคาทึบบางส่วนเป็นหลังคาโปร่งเพื่อที่จะได้เรียกว่าผู้มาใช้บริการเนี่ยจะได้มีเรียกว่ามีแสงสว่างในช่วงกลางวันแล้วก็ประหยัดไฟในช่วงกลางคืนก็จะเปิดไฟเพิ่มเติมขึ้นเล็กน้อยนะครับเพราะนั้นโดยสรุปก็คือว่าเป็นการคำนวณทุกเรื่องเป็นการออกแบบใช้องค์ความรู้ของ SCG ที่มีทั้งหมดในทีมงานเราใช้วัสดุเนี่ยนะฮะจาก13บริษัทเป็นทั้งสินค้าที่ SCG ผลิตเองและมีบางส่วนเนี่ยยกอย่างเช่นผนังห้องน้ำประตูห้องน้ำเนี่ยได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรธุรกิจของเรายี่ห้อวิลลี่นะครับเขาเข้ามาช่วยเพื่อให้เกิดเป็นห้องน้ำเนี่ยที่พร้อมใช้งานนะครับแล้วก็สำหรับเรื่องของการดูแลเรามีการดูแลร่วมกับทางกทม.สำหรับในจุดนี้เราดูแลร่วมกับทางธรรมศาสตร์ก็เป็นการทำงานร่วมกันเป็นเรียกว่าเป็นหลายๆหน่วยงานร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับในจุดตรงนี้เราอยู่ในจุดที่เรียกว่าเป็นทางลาดเอียงสำหรับให้ผู้พิการเนี่ยสามารถเข้ามาใช้บริการได้ก็จะมีห้องน้ำผู้พิการเป็นพิเศษจะมีห้องน้ำผู้พิการเป็นพิเศษนะครับซึ่งจะมีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือซึ่งเป็นส่วนที่เรียกว่า SCG Elder Care นะครับติดตั้งไว้ในห้องน้ำโดยคำนึงถึงการใช้งานของผู้พิการใช้งานได้อย่างไม่มีปัญหานะครับซึ่งถ้าใครฟังมาแล้วบอกว่าเอ๊ะหลักการในการทำธุรกิจอย่างยั่งยืนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยคุยมาไม่เห็นภาพเนี่ยห้องน้ำนี่เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดเป็นตัวอย่างทั้งหมดถูกบรรจุอยู่ในห้องน้ำนี้อย่างชัดเจนว่าหลักในการทำงานของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็ทำออกมาจริงให้เห็นเลยใช่ครับเห็นว่าเอาไปใช้ต่อได้ด้วยหลังจากหมดวาระตรงนี้แล้วใช่ครับเนื่องจากว่าพื้นที่ที่เราตั้งเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นบริเวณท้องสนามหลวงอะไรต่างหลังจบพระราชพิธีก็จะต้องคืนพื้นที่กลับไปรวมถึงในบริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อีกด้วยเพราะฉะนั้นการออกแบบการจัดการติดตั้งเนี่ยเราจะต้องสักก็เรียกว่ากึ่งถาวรก็คือว่าสามารถที่จะโยกย้าย
ทาง SCG เนี่ยก็คือมีความตั้งใจที่จะมอบให้กับทางกทม.หรือหน่วยงานราชการเนี่ยนำไปใช้ต่อนะครับเพราะว่าเราได้มีการผลิตขึ้นมาเนี่ยก็อยากจะให้ทางหน่วยราชการเนี่ยไปต่อยอดไปนำไปใช้ต่อเพราะฉะนั้นหลังจากที่หมดภารกิจนี้แล้วเนี่ยสามารถถอดแล้วก็ยกไปประกอบเป็นห้องน้ำถาวรหรือกึ่งถาวรที่อื่นได้อีกซึ่งที่ตรงนี้ทุกอย่างจะเหมือนเดิมหลังจากนี้กลับมาเหมือนเดิมทุกอย่างแต่ห้องน้ำตรงนี้ยกไปตั้งในที่ที่ทางกทม.หรือหน่วยงานต่างๆมองว่าเหมาะสมได้เลยใช่ครับใช่ครับทั้งหมดนี้ก็คือเรียกว่าเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ของ SCG สุดยอดมากครับครับสุดท้ายครับอยากให้สรุปสั้นๆถ้ามีหน่วยงานอาจจะเป็นบริษัทขนาดกลางบริษัทขนาดเล็กเนี่ยอยากทำธุรกิจด้วยความยั่งยืนบ้างเรามีอะไรแนะนำบ้างครับครับอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับในแง่ของการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้จริงครับเรียนว่าอาจจะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่บ้างว่าใช้เฉพาะสำหรับเรื่องของเกษตรกรรมอย่างเดียวหรือเปล่าจริงจริงต้องเรียนว่าสามารถดัดแปลงใช้ได้กับทุกๆเรื่องนะครับตั้งแต่ชีวิตประจำวันของเราหรืออุตสาหกรรมขนาดกลางขนาดเล็กขนาดใหญ่ใช้ได้หมดนะครับด้วยความที่เรียกว่าจะอาศัยหลักผมทวนอีกทีความพอประมาณนะครับองค์ความรู้แล้วก็มีภูมิคุ้มกันทั้งหลายทั้งปวงนี้นะครับเมื่อเรามาประมวลประกอบเนี่ยในหลักการทำธุรกิจเนี่ยเราสามารถดัดแปลงใช้ได้กับทุกๆเรื่องแล้วก็ความยั่งยืนจะเกิดขึ้นกับทุกๆธุรกิจที่รู้จักดัดแปลงนำเศรษฐกิจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ครับขอยืนยันด้วยความมั่นใจนะฮะว่าทำได้จริงได้ความรู้เยอะมากนะครับแล้วก็ได้ตัวอย่างที่ดีๆนะครับในการกลับไปปฏิบัติตามนะครับสำหรับธุรกิจที่ต้องการทำเพื่อสังคมอย่างยั่งยืนนะครับก็ลองใช้แบบ SCG ได้วันนี้ขอบคุณยุทธนานะครับสวัสดีครับ